เศรษฐกิจุดหนักร้านทองตู้แดงทยอยเจ๊งคนไม่มีกำลังซื้อต้นทุนสูงกำไรน้อยร้านทองตู้แดงภาคเหนืออีสานยอดขายลดลงกว่า5 0ทั้งออฟไลน์ออนไลน์มีปัจจัยจากกำลังซื้อผู้บริโภคลดลงราคาทองสูงไม่จูงใจให้เกรงกำไรส่งผลกระทบผู้ประกอบการร้านทองตู้แดงทยอยปิดกิจการประกาศขายตู้แดงเหตุต้นทุนสูงกำไรน้อยเสี่ยงต่อการขาดทุนนับตั้งแต่ต้นปี6 6จนถึงปัจจุบันภาพรวมธรุรกิจทองคำชะลอตัวลงเรื่อยๆยอดขายทองรูปพรรณลดลง30%จากเศรษฐ รษฐกิจไม่ดีราคาสินค้าเกษตรลดลงทําให้เกษตรกรไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอยประกอบกับราคายังแกว่งไม่คงที่ทาให้คนไม่กล้าตัดสินใจซื้อเกรงกําไรปัจจุบันทองคําหายจากตลาดจํานวนมากเพราะทองถูกขายไปในช่วงที่ราคาทองขึ้นทําให้ปริมาณทองคําในมือผู้บริโภคเหลือน้อยกว่าสมัยก่อนจากเดิมแต่ละครอบครัวจะมีทองคํา5-10บาทตอนนี้เหลือเพียงหนึ่งบาทเพราะขายไปเกือบหมดผู้บริโภครอดูนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่หากมีการกระตุ้นถูกที่ถูกเวลาตลาดทองคําจะกลับมาคลึกคลักอีกครั้งเพราะผู้บริ พวกจะหันมาซื้อทองคําเป็นอันดับแรกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ขายแล้วไม่ขาดทุนเพื่อคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะ